แม่คุณเดริสแม่ลูกเล่าให้พ่อได้ฟังซิลูกมันเป็นมายังไงถามลูกอะไรคือคุณพี่อะไรนะแม่เขาพากแม่เขาไว้สิเอาแม่ลูกโอ้แม่ไอ้หนูเลี้ยวโค้งให้แม่ลูกเลี้ยวโค้งมาด้วยหาแม่เอาลูกลูกแม่กันนะโอเคจะเลี้ยวให้รอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวเอาเลยลูกเอาเลยลูกไปขึ้นมาข้างบนลูกนั่งหนูเนี่ยนะจะเล่าให้พ่อฟังแต่ต้นจนจบเลยเล่ามาให้หมดไม่ต้องกลัวใครเราจะเรียกเลยพ่อนี่นะพอตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยพ่อเนี่ยนะเดินออกจากบ้านไปรู้อะไรไหมว่าแม่อีพวงเนี่ยเป็นใหญ่เลยพ่อแม่เล่าเลยนะแม่วกยังวกยังแม่ใจเย็นๆที่หนูกำลังพูดเนี่ยนะให้แม่ถูกอยู่เนี่ยโอ้โหแม่ก็ขอโทษแต่ขอโทษยังใช่ไหมยังนี่นะแล้วไงต่อลูกแม่อีพวงนี่เป็นใหญ่เป็นใหญ่ไม่พอพ่อเท่านั้นเนี่ยนะแม่อีพวงแม่หนีไปเล่นไพ่หนีไปเล่นไพ่ไม่ไหวนี่ให้พี่ดงชาตินี่ทำงานทุกติ่งทุกอย่างในบ้านเท่านั้นยังไม่พอมันให้หนูเนี่ยนะลงมาแกล้งพี่ดงชาติเย็นๆนี่หนูกำลังวกไปแม่ถูกเลยเนี่ยวันนี้หนูกำลังวกเลยกำลังวกอยู่แม่เธอพี่ตู่รอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวนี่นะหนูวันนี้หนูลงมาเลยหนูลงมาเดี๋ยวหนูต่อยพี่ดงชาติตุ้มพี่ดงชาติไม่สู้พี่ดงชาติไม่สู้แต่นี่นะหนูต่อยพี่ดงชาติลงหน้าหนูเนี่ยไปแตกกับไปโดนหดหินแตกเลยพ่อเจ้าล้มตัวหน้าแตกไปเองใช่ไหมลูกพ่อตุ้มมองไม่ได้ทำพี่ตุ้มมองไม่ทำเลยนี่ตอนนี้ยังไม่พอนะพ่อพอหนูหน้าแตกหนูเรียกแม่โอ้โหเท่านั้นแหละแม่อีพวงหยิบไม้มาตีพี่ดงชาเอาตีหยิบไม้อะไรของมึงนักหนาเนี่ยแม่กูจะเล่าเรื่องไอ้พ่อกูฟังนี่หายทักจังกูยิ่งลืมเรื่องอยู่แม่ตอนนี้ยังไม่พอแล้วพ่ออันเนี้ยพี่นี่อ่ะแม่ตีพับพี่ตุ้มมงเข้ามาช่วยตุ้มมงมาช่วยพี่ตุ้มมงมาช่วยนี่นะทำไงลูกพี่ตุ้มมงมาช่วยแม่อีพวงนี่นะหยิบไม้หน้าสามเลยตีหัวพี่ตุ้มมงเพราะแตกเลยพ่อเป็นพลายะเนี่ยนี่นะเรื่องของเรื่องทั้งหมดเนี่ยแม่อีพวงผิดคนเดียวตุ้มมงตุ้มมองลูกพ่อตุ้มมองโอเคหนูเลี้ยวแน่แล้วโอ้ไม่เลี้ยวไม่เชื่อมเลยลูกโอ้ตั้งตีไปซะเยอะเลยตุ้มมองโอ้พ่อขอโทษนะลูกที่พ่อตีผิดไปนะลูกพ่อตีไม่ผิดหรอกครับพ่อตีถูกทุกทีเลยคุณหมอพ่อขอโทษพ่อไม่รู้พ่อเจ้าไม่ใช่คนผิดพ่อไม่ต้องพึ่งมองเจ็บตรงนี้โอ้จะตรงไหนลูกเดี๋ยวพ่อไปหาหมอลูกนะเจ็บตรงนี้อ่ะโอ้ลูกเดี๋ยวพ่อให้ตังไปหาหมอไปเที่ยวด้วยลูกนะอย่าร้องไห้ลูกนะแล้วเดี๋ยวพ่อจัดการให้ลูกพ่อจัดการคนผิดคนถูกให้หนูด้วยต้องกลัวลูกพ่อรู้แล้วอ่ะถ้าเกิดพ่อไม่จัดการให้หนูหนูจะถือว่าพ่อเป็นคนหลงเมียกินน้ำแช่ตะพุ่ยมันไม่ต้องพูดแล้วลูกเขารู้กันหมดแล้วลูกนะเดี๋ยวพ่อจัดการให้ไม่ต้องกลัวแล้วนะคุณพวงคุณพี่ค่ะคุณพี่ไม่ต้องพูดอะไรนะคะแหมคุณพี่นี่กลับมาก็ใจเย็นกว่านะคะคุณพี่ค่ะคุณพี่อยากทานอะไรคะถ้าเกิดว่าอยากทานอะไรเดี๋ยวยาเนี่ยจะทำกับข้าวคุณพี่กินคุณพี่ชอบอะไรคุณพี่ทำได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างทานอะไรจะมีของข้าวของหวานเยอะแยะมากมายคอยต้อนรับคุณพี่อยู่คุณพี่ค่ะใจเย็นก่อนนะคะจ้า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 พวงเนี่ยคิดถึงคุณพี่มากเลยอยากให้คุณพี่เนี่ยมาบ่อยๆคุณพี่ทำงานจ้าเย็นก็ได้จ้าดูสิเหงื่อตกเลยไม่ต้องคิดอะไรนะคะคุณพี่เดี๋ยวทำกับข้าวให้กินคุณพี่เห็นแล้วพี่ก็ใจร้อนต้องใจร้อนใจเย็นก็ได้จ้ะใจเย็นนะเอาไงนู้นนะครับทางผู้ฟังจงนั่งลงไม่จำคงได้ไหมนักของเราเนี่ยนิทานเราแต่ภาษิตอดีตตะการให้ท่านวิจารณ์กันตามสบายเ
มีครอบครัวหนึ่งไม่ยากไม่จนและมีบุตรก็หลายคนทั้งหญิงและชายแต่มาหลงเมียซะและไอ้เหี้ยรังลายพี่ได้ยินแว่วๆอ่ะดูที่หลังพี่ลายหรือเปล่ามันก็มีลายนิดๆนะคะเดี๋ยวก่อนนะตุ้มมองร้องอะไรลูกหนูร้องแหล่พรพี่ลมมาหาพ่อแหล่พรพี่ลมครับนี่ข่าวหน้าข่าวหลังฐานนี่ร้องไม่ได้ลูกนะที่หนูลงไปมีคนเขาขอมาด้วยเขาขอลูกมาเราบอกแหล่พรพี่ลมไม่ฟังหน่อยเรื่องพ่อหรอหนูร้องว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าพ่อเพียจังเลยการมากหลายหูพ่อไม่ค่อยดีสรุปโอ้เดี๋ยวจัดการให้นะจัดการให้พ่อใจดีทำดีมากหลายภรรยาทำไมคะคุณพี่เดดดี้ก็บอกอยู่แล้วว่าเรื่องจริงทั้งหมดคุณไม่ควรผิดตุ้มมงกับพงชาติเปรียบเสมือนลูกแท้ๆของคุณแต่คุณกับไม่ให้ความใยดีกับเขาเลยคุณบวงเราอยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันผมขอร้องตุ้มมงกับลูกผมไปขอโทษตุ้มมงมันซะอะไรนะคะไม่ได้เขาพูดว่าอะไรนะคะคุณพ่อไอ้ยาไปขอโทษให้ตุ้มมงอย่างนั้นเหรอใช่มันเป็นลูกแล้วคุณก็ทำผิดด้วยตายแล้วคุณช่างน่าคิดคุณลืมไปแล้วเหรอคะว่าพ่อระยะนี่เป็นใครพ่อระยะมันคือพ่อหลานหลวงไล่ตุ้มมงไปค่ะไอ้ตุ้มมงมันเป็นแค่แต่งไม่ดีหัวเราะไม้เท้าเท่านั้นใช่คุณอย่าพ่อระยะเนี่ยนะไปขอโทษมันฟังไปเถอะค่ะพ่อระยะขอบอกอยู่ตรงนี้เลยว่าคนอย่างพ่อระยะไม่มีทางคลาด